โอ้โหเล่นเอาน้องเอกชุมพรนี่หลุดออกอากาศเลยนะครับแม่ดีเจเสื้อมาไงดีเจเปลี่ยนชุดใหม่ครับน้องเอกชุมพรนี่ร้องอุ้ยเลยอ่ะบนเวทีครับยกแรกเริ่มแล้วครับเพชรวานรสิทธิ์ไทยแลนด์ครับกับสามพยาเพชรยินดีอะคาเดมี่จับตาดีๆนะครับคู่นี้นะครับโอกาสมีนับมีน็อกให้เห็นแน่นะครับโดยเฉพาะทางด้านของเพชรวานรนี่โอ้อาวุธแรงทุกลูกนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งศอกนะครับในขณะที่ทางด้านสามพยานี่ก็สดแล้วก็กล้าบวกกล้าออกอาวุธครับแลกได้ตลอดครับเป็นมวยทางเดียวกันครับซ้ายกับซ้ายครับขึ้นมายกแรกในยืนกาดซ้ายทั้งคู่นะครับเพชรวานรเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาอย่างช้าๆแบบระมัดระวังครับสามพยาเองก็ยังไม่รู้แหละครับว่ารุ่นพี่จะมาแผนไหนครับตั้งรับจับทางไว้ก่อนถีบนำเข้ามาครับพอถีบได้ดีเพชรวานรล็อกเลยครับทดสอบความแข็งแกร่งกันก่อนยกแรกครับเรียกว่าเจอของหินมาทั้งนั้นนะครับสำหรับเพชรวานรโอ้โหวันนี้มาเจอรุ่นน้องนะครับกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยทางด้านของเพชรวานรนี่ได้เปรียบแต่ดูว่าวันนี้จะเอารุ่นน้องอยู่หรือเปล่านะครับกระดูกนี่จะมีไว้ต้มซุปหรือเปล่าติดตามครับก็ต้องดูเลยครับแม่พยายามทักทายด้วยกันไต่จ่อยางครับเพชรวานรจังหวะเมื่อสักครู่นี้ขึ้นบนครับในลำตัวสามพยาถีบไว้ก่อนครับแม่จังหวะนี้ถีบหลุดไปหน่อยครับเพชรวานรนี่ครับสับหน้าขาแต่ว่ายกปังได้ทันครับสามพยาขยับเข้าไปครับเพชรวานรยกแรงนี่เล่นแรงๆเลยครับดูครับโยกหาจังหวะโยกหมัดซ้ายเอาละครับเรียกว่าเดินเบียดเดินขู่ตลอดนะครับเอาละครับแต่ถ้าน้องไม่กลัวเนี่ยสนุกแน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ดูว่าน้องก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับพี่เจาะยางมาน้องก็โต้คืนตลอดสับคืนครับเตะมาเตะกลับครับไม่โกงเอาจังหวะนี้เพื่อนว่าจะปักศอกซ้ายครับแต่ว่าจังหวะไม่ให้ครับน้องเอกฟื้นยังครับน้องเอกครับฟื้นหรือยังครับเมื่อสักครู่กำลังนั่งใจรอคิดถึงเมื่อสักครู่อยู่เอาครับสับเจาะยางเข้าไปครับเพชรวานรแข้งขวาหน้าครับดูครับมวยซ้ายกับซ้ายถ้าออกแข้งหน้าได้ดีนี่ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบแล้วครับเอาครับมาซ้ายของสามพยามาเหมือนกันเล่นเจ็บๆแล้วนะครับขู่น้องแต่น้องไม่กลัวครับมีโต้คืนเอาทีไว้ก่อนหมัดซ้ายครับเพชรวานรดูว่าลูกเจาะยางของเพชรวานรเนี่ยจะนำทางไปก่อนนำร่องไปก่อนนะครับชกได้ถูกทรงแล้วนะครับเพราะว่ารูปร่างก็ดูว่าจะเสียเปรียบทางด้านมวยรุ่นน้องนะครับอย่างสามพยาหมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศช่วงพักยกครับบอกได้เลยว่าซีดแน่ๆเดี๋ยวมาดูร่างกายรู้สึกว่ามีความสุขครับวันนี้มวยพลิกด้วยแล้วก็บรรยากาศดีด้วยเอาละครับยกที่2ว่ากันต่อครับมุมแดงเนี่ยมีไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะส่วนน้ำเงินนี่มีจอมถีบสายฟ้าครับฟ้าสุชนสิทธโฮเอาเดี๋ยวดูแก้เกมยังไงครับอดีตยอดมวยทั้งคู่เอาละครับสับฐานล่างก่อนแล้วครับทางด้านของเพชรวานรแหมยกแรกนี่เขาเรียกว่าหยอกหยอกครับแต่ว่ายกนี้นี่เน้นเลยครับเตะจ่อยางแต่ว่าสามพยายังไม่กลัวครับดูครับยืนตั้งแน่นแน่นแล้วก็มีแข้งซ้ายจ่อยางคืนครับโอ้โหดูว่าทางด้านของเพชรวานรนี่กะเช็ดบินเลยนะครับยกนี้นี่ออกมานี่เจาะยางอย่างเดียวนะครับนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นใบเบิกทางของเพชรวานรเลยนะครับถ้าไปเล่นอาวุธอื่นนี่ดูว่ารูปร่างเสียเปรียบด้วยทำยังไงก็ได้ครับให้น้องเก็บให้น้องกลัวให้ได้เดี๋ยวดูครับน้องบ้างน้องจะจักกะจี้หรือเปล่าเลยครับอู้หูเนี่ยครับจังหวะมีหมัดขวาครับถ้าน้องไม่กลัวนี่ก็ยุ่งแล้วนะครับเพราะน้องนี่โต้คืนเจ็บๆด้วยแล้วก็เป็นมวยที่กล้าออกอาวุธนะครับสามพยานี่ดูมาหลายไฟชกสนุกนะครับเรียกว่าพี่มาไงผมโต้คืนตลอดอ่ะทั้งแข้งทั้งหมัดอ่ะดูครับพยายามเปิดเกมนี่ครับสับหน้าขาก่อนเลยครับโดนตีนซ้ายแข้งซ้ายของสามพยาโต้คืนไปครับก็ไม่ใช่ว่าจะรับอย่างเดียวครับทางสามพยาครับมีเตะคืนด้วยครับไม่ให้รุ่นพี่ได้ใจครับเชื่อว่านี่น่าจะเป็นแผนการชกของสามพยาครับที่วางไว้ครับต้นๆก็ไปเรื่อยๆตามเกมครับเก็บกันอาวุธแก้ไขสถานการณ์บนเวทีไปก่อนขณะที่เพชรวานรนี่ตามแผนเลยครับต้นๆนี่เตะขาเจาะยางครับหาจังหวะต่อยมาสับศอกแต่ว่ายังไม่มีโอกาสแบบจะแจ้งชัดเจนเท่าไหร่ครับส
3พญานี่รุ่นน้องก็จริงนะครับแต่ก็ไม่มีตกใจเลยนะครับเรียกว่าไม่กลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่นี่แหละครับคอยดักบวกเอาละครับมาดูกันที่วงในวงในนี่ดูว่าจะเป็นจุดอ่อนของเพชรวานรด้วยนะครับวันนี้ถ้าโดนทางด้านของรุ่นน้องเนี่ยเดินเบียดปล้ำในเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องนะครับยุบได้ครับนี่นะครับบวกด้วยครับดักบวกตลอดเรียกว่าไม่มีตกใจไม่มีกลัวครับเตรียมทั้งตัวแล้วก็หัวใจมาดีเลยครับจะขึ้นชั้นครับสามพญาถีบไว้ก่อนครับเพชรวานรเจาะล่างแล้วหมัดคล่อมไปครับวงในครับป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับยังตีไม่ได้ครับยังจับไม่ถนัดทั้งคู่ครับเลยยังดูไม่ออกครับว่าวงในเมื่อสักครู่นี้ใครแกร่งกว่ากันครับต้องหาจังหวะครับยกนี้นี่ทางด้านของสามพญามีหมัดฮุกขวาด้วยนะครับเอาครับซ้ายของเพชรวานรมุ่งมั่นมากครับเพชรวานรครับตู่ครับวางแข้งซ้ายเน้นๆชวนทะเลาะตั้งแต่ต้นเกมเลยครับนักชกรุ่นพี่นะครับก็ต้องไว้ลายหน่อยแล้วครับตอนนี้ก็พยายามเบียดนะครับหวังจะแจ้งเกิดในเมืองกรุงให้ได้นะครับเพชรวานรนี่ก็หายไปนานเหมือนกันวันนี้ก็ลดชั้นมาสกัดนักชกรุ่นน้องนะครับจะทำได้หรือเปล่าจะเกิดได้หรือเปล่าคอยติดตามในยกสามพญานะครับบอกกลัวอะไรให้เดินเบียดเดินชนปล้ำในไปเลยนะครับเพราะว่าอยู่นอกนี่ดูว่าจะเสียเปรียบเริ่มจะโดนเตะเจาะยางจนออกอาการเหมือนกันครับคุณโบ๊ทบอกให้กล้าออกกล้าทำเลยครับเดี๋ยวดูครับยกนี้จะได้เห็นของมันยกระดับขึ้นมาครับนี่นะครับพยายามจะเบียดแล้วตอนนี้ทางด้านของสามพญาแล้วก็เริ่มจะทำได้ดีนะครับเอาละครับเสียงเชียร์ก็มาโอ้โหแต่ดูการไล่แขนการกดแขนของเพชรวานรเก่าเหลือเกินนี่นะครับเบียดเข้าไปอาศัยความกดความใหญ่เด้งเข้าไปแล้วครับตอนนี้นี่โอ้โหเสียงเชียร์นี่ลั่นไปหมดแล้วนะครับในเวทีเอาต้องคิดให้เร็วทำให้เร็วกว่านี้เลยครับสามพญาครับเดินจับได้ตีไม่ตีครับตีไม่ตีเสียบเข่าซ้ายโดนบิดมานิดนึงแล้วก็แทงซ้ายคืนครับด้วยความเก่าของเพชรวานรดูจังหวะปล้ำในนะครับเพชรวานรนี่คอยกดแขนเอาไว้ทำให้สามพญานี่ขึ้นบนไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มคล้องได้แล้วครับก็ยังตีไม่ได้นะครับเพราะโดนไล่แขนเอาไว้ครับไม่ท้อครับเจอความเก่าครับเอาตีมาตีคืนบิดมาครับตีเข่าซ้ายครับสามพญามีอีกไหมไม่มีครับกรรมการจับแยกออกมาก่อนครับความสดความใหญ่นะเบียดเข้ามานี่นะครับเริ่มบวกทุกอย่างนะครับทั้งหมัดทั้งศอกวงในนี่เอาแล้วครับเริ่มทำงานได้ดีแล้วโอ้โหลูกนี้เกี่ยวล้มลงไปครับเอาละครับตอนนี้เสียรูปเสียทรงไปเหมือนกันครับไม่สนแล้วตอนนี้ออกมาเดินแล้วเพชรวานรพยายามเบียดต่อยหมัดนะครับแล้วก็ปั้มในโอ้โหดูแข็งแรงความแข็งแรงนี่ตอนนี้โอ้โหนี่แหละครับความเก่าครับปิดเหลี่ยมนิดเดียวนี่ล้มกิ้งไปเลยน้องหักพี่ก็หักน้องคืนเลยครับวงในแทงได้ตีคืนเหมือนกันครับสามพระยาเด้งตีซ้ายเพชรวานรก็เด้งซ้ายคืนมาครับโอ้โหตลาดหลักทรัพย์นี่กลับไปกลับมาครับนี่ได้ความเก่านะครับเพชรวานรเอาละครับโอ้โหไม่สนไม่ยอมนี่นะครับสามพระยาพยายามเบียดแล้วก็ปล้ำตีสู้เอาเลยครับเดินเร็วขึ้นครับตอนนี้โอ้โห3 2 3ดอกนี่เล่นเอาเรียกว่าสนั่นเวทีเลยครับเสียงเชียร์ตีแล้วก็ส่งสายตามาทางพี่อาลีด้วยครับว่าเห็นหรือเปล่าครับชัดเจนดีเหลือเกินเลยครับโอ้โหแต่ซ้ายของทางด้านเพชรวานรมาแล้วนี่แหละครับความเก่านี่แหละครับความเก่าชนะกันเหลี่ยมเชิงนะครับวงในนี่คอยกดแขนไว้ไม่ให้ทางด้านของสามพญานี่ขึ้นบนได้โอ้โหบวกกันไม่มีใครยอมใครไม่มีใครกลัวใครโอ้เดี๋ยวไปพบกันในยกที่4ว่าทางด้านของสามพญานี่ออกมานี่วิ่งชนเดินเร็วเลยครับปล้ำในเอาละครับพยายามจะเบียดดูลูกกดแขนนะครับกดแขนไว้นะครับทางด้านของเพชรวานรเนี่ยโอ้โหกดแขนทำให้สามพญานี่ขึ้นคอไม่ได้อีกคนนึงก็ขยันครับส่วนอีกคนเก่าเหลือเกินครับเอาแข้งซ้ายวงในลุยแล้วครับสามพญาลุยแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายตีครับแล้วก็ขวางเอาไว้เลยครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับสามพญาบอกเดินชนอย่างเดียวความเก่าเป็นรองก็จริงแต่ดูครับความพยายามความแข็งแรงไม่สนครับเบียดไปเรื่อยตีได้ไม่ได้ก็ชนไปเรื่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็เสียงเชียร์ก็เริ่มมานะครับเวลาสามพญาทำได้นะครับก็มาดูว่าทางด้านของเพชรวานรเอง
โอ้โหโดนเข้าไปอย่ายุบหรือเปล่ายุบนี่ยุ่งเลยนะครับเก๋าก็จริงแต่อย่ายุบครับเบียดไปเสียสีไปเดี๋ยวดูครับอ้าวไปมุดข้างใต้ครับ1ปอนด์จะมีปัญหาหรือเปล่าครับยังหาจังหวะตีหมอไม่ได้ครับอาศัยเหลี่ยมเลยครับเพชรวานอนได้เหลี่ยมได้กระตุกสวยๆครับลูกขยันเนี่ยอยู่กับ3พญานะเดินเบียดเอาเลยครับวงในตีได้ไม่ได้เนี่ยดูลูกกดแขนกดอยู่เลยนะครับเรียกว่าโอ้โหทำให้ทางด้านของ3พญาเนี่ยเป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะครับลูกกดแขนเนี่ยครับพยายามทำแล้วครับแต่ว่าเจอดูครับเพชรวานอนลูกเก๋าครับแกเก็บหมดนะครับตีมา2เม็ดครับ3พญาตีอีกทีนึงเอาเข้าซ้ายครับพยายามโต้ตลอดเหมือนกันครับตอนนี้โอ้โหฮุกซ้ายเอาแล้วครับ3พญานี่จะหยุดความดื้อของ3พญาได้หรือเปล่ามาแล้วครับปั้มในโอ้โหเสียงเชียร์เริ่มก็คือมาอีกแล้วครับโอ้ยมาแล้วครับไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของเพชรวานอนหยุดเมื่อไหร่นี่ยุ่งต้องโต้ตลอดนะครับมาแผนนี้เลยครับหายใจลดต้นคอครับ3พระยาครับเดี๋ยวดูครับเป็นผลหรือเปล่าครับอย่าชุบอย่ายุบอย่าช็อตแล้วกันครับเพชรวานอนเอาตีเข่าซ้ายครับ3พระยาบีดมาเหลี่ยมนี้คืนด้วยหมัดซ้ายโอ้โหนี่แหละครับจิ้มท้องจิ้มหน้าไปทางด้านของเพชรวานอนเก๋าเลือกออกนะครับไม่ออกมั่วนี่นะครับฟอกโอ้ยเมาเรียบร้อยเลยครับลูกนี้เช็ดบินทันทีคู่นี้นี่บอกแล้วนะครับมีนับมีน็อกนะครับตั้งแต่ต้นเกมเรียบร้อยนะครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับให้ทางด้านของเพชรวานอนนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ครับวันนี้ขึ้นชั้นไม่สำเร็จเลยครับ3พยาครับแต่ว่าพยายามเต็มที่แล้วนะครับเราทั้งคอมวยไทยเพราะเราเป็นคนไทยเข้ามาเชียร์กันได้มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยเด็ด789มวยเด็ด789ยกให้เป็นที่หนึ่งสายยาวฟ้ายาวเข้าอาชีพขึ้นชั้นตกตาช่างวินและเพลสลิเกเก็บฉากเสียง